afternoon, ladies and gentlemen. Today, I have great pleasure to present you about the topic of รวมใจขอรวมใจเป็นรวมใจเป็นหนึ่งคืออาเซียนขอรวมใจชาวไทยทุกหมู่เหล่าขอจงก้าวสู่อาเซียนไม่เปลี่ยนผัน10ประเทศต่างรวมใจมาพร้อมกันพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์พร้อมอินโดเวียดนามลาวกล่าวสรรเสริญรูในเขมรเมียนมาก้าวหน้าเดินนับไม่เกิน10ชาติองอาจจริงค่ะสำหรับประเด็นที่ว่ารวมใจเป็นหนึ่งคืออาเซียนกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่แปรปรวนซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตมนุษย์โลกเป็นอย่างมากท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะทุกประเทศต่างตระหนักและเร่งพัฒนาประชากรให้มีความสามารถในการปรับตัวรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเพื่อนำชาติก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและทัดเทียมปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศก็คือการศึกษาต้นไม้ที่แข็งแรงก็ย่อมมาจากรากที่ฝังแน่นในดินประเทศชาติที่เข้มแข็งก็ย่อมมาจากพื้นฐานทางสังคมที่แข็งแรงด้วยเช่นกันการพัฒนาเยาวชนจึงเริ่มต้นที่การศึกษาเพราะเยาวชนคือผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมต่อไปท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะอาเซียนต้องการให้ทั้ง10ประเทศหลอมรวมวิธีการดำเนินชีวิตทั้งทุกมิติให้เป็น10ประเทศร่วมชะตากรรมเดียวกันเป็น1ประชาคมเรียกความสัมพันธ์ในภาพรวมทั้งหมดนี้ว่าเป็น1ประชาคมอาเซียนดิฉันเห็นว่าเราควรศึกษาควรมีการศึกษาและพัฒนาสังคมเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเราต้องพัฒนาสังคมจากเยาวชนทุกประเทศอาเซียนต้องการในทั้ง10ประเทศมีการคิดเห็นร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันมีอัตลักษณ์ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันมีแนวคิดแนวฝันมองการไกลไปข้างหน้าร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยเหตุนี้อาเซียนจึงสร้างคำขวัญเป็นหลักนำทางว่าอาเซียนมี1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์1ประชาคม One Vision One Identity One Community อาเซียนตั้งเป้าไว้สูงแต่เป็นเป้าที่ไม่เกินเอื้อมจับต้องได้ทำให้สำเร็จได้และต้องทำให้สำเร็จภายในปีพุทธศักราช2558ขอบคุณค่ะเรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะตาเจียเชี่ยวโหห่าวเหิงก้าวชิงเจียเต้าตาเจียอาเซียนบวก3คือจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมเข้ากับประเทศสมาชิกให้เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่งเพื่อถ่วงดุลด้านเศรษฐกิจจากที่ผ่านมาไทยได้ประโยชน์จากจีนมหาศาลจึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจเลยล่ะค่ะที่ภาษาจีนจะเป็นอีกหนึ่งภาษาหลักที่มีความสำคัญกับคนไทยตามที่สมาชิกทีมสร้างได้กล่าวมาในประเด็นที่ว่าการศึกษาของเยาวชนดิฉันขอกล่าวเสริมเพื่อให้ข้อมูลชัดเจนและเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะการรวมใจเป็นหนึ่งคืออาเซียนด้วยในปัจจุบันท่ามกลางบริบททางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างประเทศที่มีการแข่งขันกันสูงทำให้ประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศไทยต้องปรับตัวแสวงหาความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคง
สังคมวัฒนธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกประเทศไทยในฐานะเป็นผู้ริเริ่มและผลักดันให้เกิดการรวมเป็นประชาคมอาเซียนภายใต้คำขวัญที่ว่า1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์1ประชาคม One Vision One Identity One Community หรือการรวมเป็น1นั่นเองค่ะพลเมืองไทย66ล้านคนก็จะถูกล้อมรวมเป็นพลเมืองของอาเซียน600กว่าล้านคนซึ่งทำให้เกิดตลาดในภูมิภาคขนาดใหญ่ตลาดเดียวอาเซียนเป็นแหล่งการลงทุนสามารถสร้างความแข็งแกร่งในด้านอำนาจการต่อรองอันจะนำมาสู่การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจการค้าที่มีความสำคัญยิ่งขจัดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคค่ะด้วยกฎบัตรอาเซียนข้อที่34ได้บัญญัติไว้ว่า The working language of ASEAN shall be English หมายถึงภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียนคือภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะไม่ได้ให้ลืมภาษาไทยภาษาประจำท้องถิ่นของตนเองแต่ในทางตรงกันข้ามขอให้รักษาไว้ให้ดีค่ะเราจะทำอย่างไรที่จะรวมกันเป็นหนึ่งคืออาเซียนอันจะนำไปสู่การดำรงอยู่ได้ของอาเซียนค่ะก็ต้องเริ่มที่การพัฒนาอย่างเร่งด่วนพัฒนาอะไรก็ไม่เท่าพัฒนาคนเพราะคนคือกลไกสำคัญเป็นเครื่องจักรที่มีชีวิตและจิตวิญญาณจะต้องส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของอาเซียนค่ะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์โดยการสร้างความตระหนักความรู้เรื่องอาเซียนให้กับทุกภาคส่วนเสริมสร้างความเข้มแข็งในเรื่องทักษะวิชาชีพและค่านิยมในความเป็นอาเซียนสร้างคุณค่าแห่งความเป็นผู้นำในกระบวนการพัฒนาเยาวชนเพราะเด็กเปรียบได้กับแก้วอันนี้ค่ะเป็นดวงตาอันสดใสเป็นดวงดาวพราวอำไพเป็นดวงใจของแผ่นดินอีกทั้งการมีทัศนคติที่ดีและมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรพัฒนาด้านความรู้ด้านอาชีพฝีมือแรงงานพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพต้องเรียนรู้ด้าน ICT เพราะปัจจุบันเป็นยุคข่าวสารที่ไร้พรมแดนการติดต่อสื่อสารรวดเร็วนอกจากนี้แล้วพลเมืองของอาเซียนต้องมีคุณลักษณะของคนที่ทำงานเป็นควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำในอนาคตค่ะอาเซียนต้องการคนที่ versatileคือคนที่ปรับตัวได้ทุกสถานการณ์นั่นเองค่ะหากเกิดการพัฒนาและความร่วมมือดังนี้แล้วดิฉันเชื่อว่าการรวมใจเป็นหนึ่งคืออาเซียนนั้นจะต้องเป็นจริงได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะเซียเซียการสร้างคุณลักษณะต่างๆให้แก่ผู้เรียนดังนี้ค่ะ
1. การเป็นนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพใช้ภาษาในการสื่อสารได้หลากหลายอย่างน้อย2ภาษา 2. การเป็นนักแก้ไขปัญหา 3. การทำงานร่วมกันอย่างร่วมมือ 4. การเป็นนักนวัตกรรมเป็นผู้ที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 5. การคิดอย่างวิเคราะห์และมีวิจารณญาณ 6. การคิดอย่างสร้างสรรค์เราควรมองโลกในแง่ดีมีความคิดที่ดีแสดงออกทางการพูดและการเขียนท่านผู้มีเกียรติคะต่อไปนี้เราคนไทยทุกคนจะต้องเปิดตาเปิดใจรับฟังความเปลี่ยนแปลงในการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกใช้ความรู้ความสามารถในทางที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการใช้เทคโนโลยีได้แล้วเราก็จะเป็นบุคคลที่พร้อมและก้าวไปอย่างมั่นใจและมั่นคงในการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกเหมือนนักสุภาษิตที่ท่านฤาษีสอนสุขสาครในเรื่องพระอภัยมณีที่ว่ารู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีสารมัดขอบคุณค่ะเป้งตาลบะเรียนท่านคณะกรรมการสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะตามที่สมาชิกทีมสร้างได้กล่าวมาในประเด็นที่ว่าด้านการศึกษาและการใฝ่เรียนใฝ่รู้ดิฉันขอกล่าวเสริมเพื่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังนี้ค่ะเด็กจะต้องมีการด้านศึกษาและใฝ่เรียนใฝ่รู้เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะถ้าเด็กไม่เรียนรู้และเด็กจะมีความรู้อย่างไรล่ะคะดิฉันขอกล่าวเสริมเพื่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังนี้ค่ะประชาคมอาเซียนหรืออาเซียนคอมมูนิตี้นั้นคือการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกให้เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่งสามารถที่จะสร้างโอกาสและรับมือกับสิ่งท้าทายใหม่ๆทั้งด้านการเมืองความมั่นคงทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆส่งเสริมความมีเสถียรภาพสันติภาพโดยสมาชิกมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีโดยการเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกันที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนเงินทุนและแรงงานซึ่งประกอบด้วย8อาชีพระหว่างประเทศอย่างเสรีค่ะการที่เราจะรวมใจเป็นหนึ่งคืออาเซียนได้นั้นระบบเศรษฐกิจจะต้องมีความยั่งยืนเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับประเทศภูมิภาคตราบนานเท่านานอาเซียนจะต้องมองไปข้างหน้าเพื่อร่วมกับประเทศมหาอำนาจในกรอบการดำเนินการต่างๆซึ่งอาเซียนเป็นผู้นำซึ่งปฏิบัติการนี้จะช่วยให้อาเซียนคงไว้ซึ่งความเป็นภูมิภาคที่มั่นคงและสันติเอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคท่านผู้มีเกียรติคะเราจะต้องไม่เดินคนละฝั่งวางคนละทิศคิดเป็นคนละทางแต่ละประเทศจะเป็นเหมือนแม่น้ำหลายสายที่ไหลลงเป็นหนึ่งมหาสมุทรหรืออาเซียนนั่นเองค่ะภูเขาที่อยู่สูงแล้วก็ไม่สูงเกินกว่าที่น้องจิบินไปถึงต้นน้ำที่อยู่ไกลแต่ก็ไม่ไกลเกินกว่าที่ฟูปาจะแหวกว่าไปถึงความสำเร็จที่จะรวมใจเป็นหนึ่งคืออาเซียนนั้นเป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ยากเกินกว่าความพยายามเรามาร่วมกันเพื่อพัฒนาการรวมใจเป็นหนึ่งคืออาเซียนนั้นตลอดไปค่ะอาเซียนเดินต่อไปให้ถึงฝันจับมือมั่นก้าวไปไม่ถอยหนี10ประเทศร่วมใจสามัคคีเพื่อให้มีอนาคตที่ยั่งยืนขอบคุณค่ะเจสุติงแดคุณธรรมน้ำใจพร้อมใฝ่รู้ภาษาไทยใช้คู่2ภาษามีพื้นฐานคำนวณพัฒนาคอมพิวเตอร์ศึกษาพร้อมเทคโนโลยีดนตรีเล่นกีฬาเด่นเสริมสามารถพร้อมองอาจจัดการใจได้อัคโควิธีคิดพอเพียงไม่ใหญ่โตอยู่อย่างโก้เกริกไกรในอาเซียนค่ะดิ
ที่ฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับสมาชิกของทีมสร้างที่ว่าเราต้องมีความรู้เรื่องการเตรียมเด็กและดิฉันขอเพิ่มเติมในการรวมใจอาเซียนในการรวมใจเป็นหนึ่งคืออาเซียนซึ่งดิฉันได้พยายามสืบค้นอย่างหลากหลายและนำมาพิจารณาส่วนที่เป็นไปได้ซึ่งดิฉันขอนำเสนอแนวความคิดของดร.ปุณภัทราปุณพลหรือครูพึ่งได้มีความเห็นว่าเด็กไทยควรมีคุณลักษณะสรุปได้ดังนี้ค่ะ 1. การเป็นผู้มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความเพียรพยายามที่จะแสวงหาความรู้ให้ถึงสุดขอบความรู้ที่จะสามารถเข้าถึงได้รู้อะไรรู้ให้จริงรู้ให้ลึกดังสำนวนที่ว่ารู้สิ่งเดียวแต่เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล 2. การเป็นผู้มีนิสัยการเป็นผู้มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่ก็ต้องระมัดระวังคนรอบข้างสังเกตไว้บ้างดังสำนวนที่ว่ารู้หน้าไม่รู้ใจแต่ก็ไม่ควรหวาดระแวงจนเกินไป 3. การใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างน้อย2ภาษาภาษาไทยเราต้องรู้หลักและใช้ได้อย่างถูกต้องชัดเจนส่วนอีก1หรือ2ภาษาถ้าเราสามารถใช้สื่อสารได้ก็เป็นส่วนที่เราจะได้เปรียบอย่างยิ่งในสังคมอาเซียนและสังคมโลกค่ะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านคะการจัดการใจและวิธีคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่นายหลวงส่งพระราชทานให้แก่ประชาชนชาวไทยเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2541ในเรื่องของความพอเพียงและการพึ่งตนเองไม่ใช่เรื่องที่ล้าหลังเลยนะคะความว่าเราไม่ควรให้ปลาแก่เขาแต่เราควรให้เบ็ดตกปลาและสอนให้รู้วิธีการตกปลานับเป็นความเห็นของผู้มีหน้าที่และพวกเราควรนำไปพิจารณาปรับใช้เพื่อเป็นทักษะในการดำรงชีวิตในการรวมใจคืออาเซียนค่ะดิฉันขอขอบคุณด้วยภาษาสิงคโปร์ว่าเซียเซียขอบคุณค่ะเรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะตามที่สมาชิกทีมสร้างได้กล่าวมาในประเด็นรวมใจเป็นหนึ่งคืออาเซียนในประเด็นที่ว่าด้านคุณลักษณะที่ดีและด้านภาษาค่ะดิฉันขออธิบายเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นดังนี้ค่ะรวมใจเป็นหนึ่งคืออาเซียนมีจุดแข็งคือประชากรคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ9ของประชากรโลกและเป็นกลุ่มที่มีประชากรอายุน้อยประมาณร้อยละ37ทำให้มีแรงงานเพิ่มขึ้นปีละ56ล้านคนเศรษฐกิจอาเซียนเติบโตอย่างแข็งแกร่งและรวดเร็วโดยเฉลี่ยแล้วประมาณร้อยละ5ต่อปีถึงแม้จะต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ๆถึง2ครั้งแล้วก็ตามการรวมใจเป็นหนึ่งคืออาเซียนนั้นเราจะต้องการที่เราจะมีความเป็นรวมใจเป็นหนึ่งคืออาเซียนเราจะต้องการเพื่อเฟื้ออาทรและแบ่งปันประชากรจะต้องส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกคุณภาพของประชาชนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนทำลงรักษาสันติภาพและความมั่นคงอีกทั้งยังเพิ่มบทบาทในเวทีโลกการรวมใจเป็นหนึ่งคืออาเซียนทั้งคนรุ่นเก่ารุ่นปัจจุบันและเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในภายภาคหน้าจะต้องผนึกกำลังกันในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในอาเซียนถือเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งและความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนในอนาคตให้กับอาเซียนโดยเฉพาะในศตวรรษที่21เยาวชนจะต้องปรับรูปแบบการเรียนรู้และนวัตกรรมแบบ 3R ได้แก่ Reading, Writing, Arithmetic และ 4C ได้แก่
Critical Thinking, Communication, Collaboration และ Creativity รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพทักษะด้านสารสนเทศหรือสื่อเทคโนโลยีและการจัดการด้านการศึกษาเพื่อนำไปใช้พัฒนาอาเซียนให้ยั่งยืนค่ะท่านผู้มีเกียรติคะอยากปรับถนนให้เข้ากับรถแต่จงปรับรถให้เข้ากับถนนประชาคมทั้ง10ประเทศควรปรับตัวเพื่อเป็นพลเมืองอาเซียนปรับทัศนคติที่ดีและมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรส่งเสริมและสนับสนุนการรวมตัวคือหนึ่งเดียวของอาเซียนให้เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่งสามารถที่จะสร้างโอกาสและรับมือกับสิ่งท้าทายค่ะเราจะต้องรวมใจเพื่อเป็นหนึ่งอาเซียนเราจะต้องรวมใจเป็นหนึ่งคืออาเซียนนั้นให้ยั่งยืนและมีเสถียรภาพของเรากันเถอะค่ะขอบคุณค่ะสมัครเรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะอาบากาบาระศิลมัตปาจีสยาดาตังสีนางเปรตีมูอันดังตามที่สมาชิกทีมสร้างได้กล่าวมาในประเด็นที่ว่าการมีคุณลักษณะที่ดีและการใฝ่เรียนใฝ่รู้ดิฉันขอกล่าวเสริมเพื่อให้ข้อมูลชัดเจนและเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นดังนี้ค่ะการรวมใจเป็นหนึ่งคืออาเซียนคือประเทศไทยการที่ประเทศไทยจะยืนหยัดและก้าวไปพร้อมๆกันได้นั้นพลเมืองของอาเซียนจะต้องเป็นหมุดที่โครงสร้างสังคมให้เข้มแข็งมือแต่ละคู่คือฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนประเทศทั้ง10ประเทศให้ก้าวสู่เวทีอาเซียนและก้าวไกลในเวทีโลกอย่างมั่นคงและสามารถต่อสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจอันผันผวนพลเมืองของอาเซียนจะต้องรู้รับปรับตัวรู้หมายถึงการตระหนักรู้ถึงหน้าที่และความเป็นไปในสิ่งที่จะเกิดขึ้นการรู้จักอาเซียนรู้กฎบัตรเกี่ยวกับอาเซียนตระหนักถึงคุณค่าของอัตลักษณ์และความหลากหลายเรียนรู้และพัฒนาตนเพราะคนที่ขาดความรู้ก็ไม่ต่างอะไรกับเครื่องบินที่บินโดยปราศจากเข็มทิศยอมยับที่จะถึงจุดหมายปลายทางค่ะนอกจากนี้แล้วต้องมีเจตคติรับผิดชอบต่อประชาคมอาเซียนภูมิใจตระหนักในความเป็นอาเซียนดำเนินชีวิตในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่แค่รู้เขารู้เราแต่ต้องรู้รอบด้านโดยรู้จริงและทำจริงค่ะรับคือการยอมรับว่าการเป็นประชาคมอาเซียนจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของตนเองยอมรับในความแตกต่างรับกับการเป็นเจ้าของประชาคมอาเซียนปรับตัวหมายถึงการที่เราจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรที่มีอยู่โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์พัฒนาอะไรก็ไม่เท่าพัฒนาคนปรับตัวในการทำงานร่วมกันในอาเซียนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนไม่ใช่ต่างคนต่างทำค่ะนอกจากนี้แล้วอาเซียนต้องไม่แบ่งพวกเพราะการแบ่งพวกเสียรักแบ่งพรรคเสียสามัคคีค่ะการที่เราจะรวมใจเป็นหนึ่งคืออาเซียนนั้นจะต้องมีการบวกลบคูณหารแก้สมการให้ถูกต้อง ประเทศไทยเราเองก็ต้องไม่เดินหลงทางและสมควรเดินตามรอยพยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยนำ3ห่วง2เงื่อนไขมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้อาเซียนก็เปรียบได้กับนิ้วเราทำนิ้วทุกนิ้วให้เท่ากันไม่ได้แต่เราสามารถทำนิ้วทุกนิ้วให้มีศักยภาพได้และรวมกันเป็นกำปั้นที่ทรงพลังเพื่อขับเคลื่อนการรวมใจเป็นหนึ่งคืออาเซียนให้โลกได้เห็นความมีศักยภาพของอาเซียนกันนะคะขอบคุณค่ะเรามาจะสิสวัสดีครับนะคะดิฉันขอสรุปการพูดภาคีสร้างสรรค์ในประเด็นที่ว่ารวมใจเป็นหนึ่งคืออาเซียนดังนี้ค่ะความก้าวหน้าในการดำเนินการของประเทศสมาชิกในการสร้างประชาคมอาเซียนความสำคัญในการวางแผนอนาคตด้วยศักยภาพที่หลากหลาย
อาเซียนต้องเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันทางการเมืองมองไปข้างหน้าและร่วมกับประเทศมหาอำนาจจะช่วยให้อาเซียนคงไว้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะความเป็นประชาคมที่มั่นคงและสันติเพื่อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจการคงไว้ให้อาเซียนเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญเพื่อวางผังอนาคตของภูมิภาคท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะประเด็นต่อไปที่จะขอเน้นย้ำเป็นลำดับสุดท้ายณที่นี้คือคนไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการรวมใจเป็นหนึ่งดิฉันได้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์มติชนที่ต้องการเรียนให้ทุกท่านที่ทราบดังนี้ค่ะประการแรกไทยจะมีหน้ามีตาและฐานะเด่นขึ้นประชาคมอาเซียนจะทำให้เศรษฐกิจของเรามีมูลค่ารวมกัน 1.8 ล้านดอลลาร์คนไทยทุกคนก็จะได้ยืนอย่างสง่างามยิ้มสยามก็จะคมชัดขึ้นประการที่2การค้าระหว่างไทยกับประเทศอาเซียนจะคล่องและขยายตัวมากขึ้นประการที่3ตลาดของเราจะใหญ่ขึ้นแทนที่จะเป็นตลาดของคน67ล้านคนก็กลายเป็นตลาดของคน590ล้านคนประการที่4ความเป็นประชาคมจะมีการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารคมนาคมระหว่างกันเพื่อประโยชน์ด้านการค้าและการบริการขยายตัวอย่างมากมายและประการที่5การค้าระหว่างไทยประการที่5การที่ไทยตั้งอยู่ในจุดกึ่งกลางบนภาคพื้นแผ่นดินใหญ่อาเซียนนั้นประเทศไทยย่อมได้รับประโยชน์จากปริมาณการคมนาคมขนส่งที่จะเพิ่มขึ้นในอาเซียนด้วยค่ะท่านผู้มีเกียรติท่านคะทั้งหลายทั้งมวลที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นสิ่งที่เราคนรู้คนทราบได้นำไปคิดและดำเนินการในส่วนที่เป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบที่เราทุกคนสามารถจะทำให้มีให้เกิดได้ในเวลาอันใกล้นี้ขอฝากไว้ด้วยบทกลอนก่อนจากกันดังนี้ค่ะทั้งภาทีคิดสร้างช่างคิดสรรคุณอนันต์ยิ่งใหญ่ได้สนองรู้คิดนำทำไปพร้อมไตรตรองไทยมิเป็นรองชาติใดในอาเซียนผู้ใหญ่ค้ำเด็กช่วยพายขยายต่อมุ่งมั่นก่อคิดการไม่หันเหียนไฟไม่ฟางเติมเชื้อช่วยด้วยหมั่นเพียรได้ชื่อเสียงทั้งอาเซียนด้วยเสียงไทย I appreciate for your listening thank you so much ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ